ถึงท่านที่2นะคะคุณพงษ์ชัยเพชรสังหาร CEO ไดเอทเอเชียและท่านที่3นะคะคุณพิชชานะคะเชษฐฤทธิรงค์นะคะโค CEO ดักกรุ๊ปค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณจิรยุทธสุดเจริญ CEO เวคาโบนะคะขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้านบนเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้แนะนำตัวนะคะให้กับทุกท่านได้รู้จักกันสักเล็กน้อยนะคะเริ่มต้นจากคุณภาวุฒิก่อนเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมภาวุฒินะครับปัจจุบันก็เป็นประชาชนคนไทย ทำธุรกิจด้านออนไลน์นะครับทำมา25-26ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นอากงของวงการธุรกิจออนไลน์แล้วกันนะครับครับผมครับแล้วก็มีนักลงทุนสตาร์ทอัพครับก็ลงทุนในธุรกิจน้องๆเหล่านี้แหละครับครับผมครับครับค่ะเชิญท่านที่2เลยค่ะนะครับพงษ์ชัยเพชรสังหารนะครับก็เป็น CEO Co-founder Dies ทําระบบแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลนะครับสําหรับโรงพยาบาลคลินิกทั่วประเทศแล้วก็เป็นนายกสมาคม Healthtech ด้วยนะครับถ้าใครมีปัญหาConnect อยากจะให้ช่วยในการConnect เข้าเรื่องของ Healthtech ต่างๆก็ปรึกษาได้ครับขอคําแนะนําขอคําปรึกษากันได้นะคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมพิชชานะครับผม CEO Duck Group นะครับผมทำเกี่ยวกับ Retail Automation นะฮะหรือว่าพวกเครื่องหยอดเหรียญต่างๆนะฮะอย่างด้านหลังนะฮะรอบๆงานนี้ก็จะเห็นตู้จำหน่ายสินค้าของ Duck Group อยู่ตู้สีเหลืองๆนะฮะครับผมแล้วก็มีเกี่ยวกับร้านสะดวกซักแล้วก็พวกตอนนี้วันนี้มีตัวใหม่เปิดด้วยนะฮะคือ EV Charge AC นะฮะผมก็ทำเกี่ยวกับ Self Service Automation ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเรชเชนค่ะครับสวัสดีครับผมจิรยุทธสุจเจริญนะครับจากบริษัทวีคาโบนะครับวีคาโบเราเป็นเหมือนระบบนะครับบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรถเช่าและขนส่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เน้นนะครับสองเรื่องหลักคือเอาเรื่องของ AI นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนของเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่สองคือการช่วยธุรกิจขนส่งเนี่ยทรานสฟอร์มจากการใช้รถน้ำมันเนี่ยไปสู่ EV ยังไงให้มันสมูทที่สุดแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้ดีที่สุดครับโอเคนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำความรู้จักนะคะกับทั้ง4ท่านกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะพูดถึงประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับสตาร์ทอัพค่ะสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนช่วยนะคะหรือว่าเพิ่มการจ้างงานหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆนะคะในตลาดแรงงานไทยได้อย่างไรนะคะสำหรับหัวข้อนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณภาวุฒินะคะเป็นผู้ตอบคำถามรวมถึงนะคะว่าในเรื่องของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะจะมีผลต่อเศรษฐกิจนะคะทั้งด้านใดบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะคืออย่างผมเองเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพนะครับตอนนี้ก็ลงทุนประมาณเกือบ50บริษัททั้งประเทศไทยนะครับแล้ว50บริษัทที่ลงทุนไปเนี่ยถ้าตอบคำถามว่าเราสร้างแรงงานได้ขนาดไหนปัจจุบันตอนนี้พนักงานทั้งกลุ่มรวมกันทั้งกลุ่มทั้งหมด50บริษัทประมาณ 1,600 คนนะครับแล้วก็ 1,600 คนที่เราเป็นลักษณะคือการจ้างงานทางตรงนะครับในขณะเดียวกันทางอ้อมคือเราทำให้เกิดเขาเรียกว่าการจ้างงานทางอ้อมนะครับบางบริษัทที่ผมก็ไปลงทุนก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการช่วยจัดหางานทางออนไลน์นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เกือบประมาณ 6-7 หมื่นคนที่เราสร้างแรงงานขึ้นมานะครับฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราสามารถทำให้เกิดงานอาชีพใหม่ๆนะครับแล้วต้องบอกว่างานในกลุ่มอาชีพทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับในแง่ของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราดีกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเราไปเป็นการทำงานทั่วไปเนี่ยในแง่ของเงินเดือนหรือต้นเขาเรียกว่ารายได้อาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราทำให้เกิดแรงงานทักษะขั้นสูงนะครับให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับทีนี้คำตอบต่อไปว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเข้ามาช่วยอุตสาหกรรมไงบ้างนะครับเรามีการเก็บตัวเลขผมมีการประชุมกันนะครับในกลุ่มบริษัททั้งหมดเนี่ยเรามีตัวเลขประมาณรวมกันทั้งหมด50เกือบ50บริษัทเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เกิดยอดขายรวมกันทั้งหมดนะครับปีที่แล้วประมาณเกือบ 78,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจที่มาใช้แพลตฟอร์มพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับทุกคนใช้แพลตฟอร์มทำให้เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะครับฉะนั้น 70,000 กว่าล้านเนี่ยมันมหาศาลมากเลยทีเดียวที่เรานี่คือเพียงแค่ไม่ถึง50บริษัทได้ทำขึ้นมานะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเรามีบริษัทเทคโนโลยีมากกว่านี้อีกเยอะเนี่ยนะครับเราคูณไปได้เลยเราสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้มากนะครับในขณะเดียวกันเราสามารถลดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะเช่นเรามีการประหยัดกระดาษไปเป็นพันเขาเรียกเป็นร้อยล้านแผ่นเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นเพราะทุกแพลตฟอร์มเปลี่ยนจากการใช้กระดาษไปกลายเป็นดิจิทัลหมดนะครับ
เราเกิด efficiency ต่างๆมากมายเกิดการลดการใช้น้ำมันเกิดการชาให้เกิดการลดคาร์บอนได้อีกมากมายมหาศาลนั่นคือสิ่งที่บรรดาพวกบริษัทเทคโนโลยีหลายที่เราทำขึ้นมาช่วยได้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจของเรานะคะรวมถึงผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะคุณภาวุฒิจริงๆทุกด้านครับต้องบอกว่าแต่ละคนก็อันนี้ด้านสุขภาพนะครับอันนี้ทางด้านค้าปลีกนะครับอันนี้ด้านขนส่งจริงๆในกลุ่มเราในกลุ่มที่เราลงวันนี้เรามีความหลากหลายมากเรามีตั้งแต่วงการโฆษณานะครับวงการเกี่ยวเรื่องจัดหางานวงการเทคโนโลยีคือมันมีความหลากหลายมากที่เข้าไปลงทุนปัจจุบันก็ทุกอันทุกคนก็จะมีหน้าที่ในการที่จะผมพยายามย้ำน้องๆทุกคนแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าเฮ้ยไองานที่พวกเองทำไว้ปีที่แล้วเนี่ยผมถามเขาในเชิงเขาเรียกว่า direct performanceยอดขายกำไรผมถามทุกคนแต่อันนึงที่ผมถามเขาตอบคือ indirect performance ที่มันกลับไปในแง่สังคมทุกคนก็ต้องตอบว่าเฮ้ยมึงไปทำให้สังคมดีขึ้นบ้างอันนี้ก็บอกเฮ้ยพี่ครับผมช่วยลดอะไรนะคนไข้ในการเดินทางมาหาหมอได้เป็นพันกิโลพันกิโลเท่าไหร่วะประมาณล้านครั้งประมาณล้านครั้งฉะนั้นแต่ละคนก็ช่วยทำให้เกิด efficiency ประสิทธิภาพเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทุกคนทำธุรกิจไม่ได้มองว่าเฮ้ยเรามีแต่รายได้เรามีกำไรธุรกิจเราสร้างกำไรแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการให้เห็นว่าเรากำลังสร้างสิ่งบางอย่างให้กับประเทศด้วยเหมือนกันซึ่งแต่ละคนเขาสามารถสร้างตรงนี้ได้ครับครับผมโอเคนะคะก็เรียกว่านะคะมีผลกระทบในวงกว้างนะคะต่อในทุกธุรกิจเลยนะคะแต่ในแง่ของการพัฒนาสังคมบ้างนะคะจะเรียนถามคุณพงษ์ชัยค่ะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีศักยภาพนะคะในการแก้ไขปัญหาสังคมไทยอย่างไรนะคะทั้งในเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาการศึกษานะคะแล้วก็ทางด้านของสุขภาพด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะได้ครับก็ด้านสุขภาพโดยตรงเลยนะครับก็ต้องนำเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพนะครับตอนเราเห็นความเจริญเราเห็นตึกรามบ้านช่องเราเห็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่แค่ในเฉพาะหัวเมืองแต่จริงแล้วกว่า 90% เนี่ยรักษาในโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับของไดเอสเนี่ยเราทำการแพทย์ทางไกลซึ่งเราไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะเซิร์ฟกับคนรวยเท่านั้นหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการยกระดับโรงพยาบาลทุกระดับนะครับทุกชนชั้นให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้นผมมีตัวกรณีศึกษามาให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าดิจิตอลVirtual Hospital ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อเปิดเมื่อสักประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาทำเป็นศูนย์กลางของดิจิตอลเป็นเวอร์ชวลฮอสพิตอลจุดเดียวแต่ว่าให้บริการเนี่ยทั่วประเทศเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะ1คือลดต้นทุนลดโอเปอเรตติ้งคอสอันที่2ก็คือหมอเนี่ยรักษาคนไข้ได้ง่ายสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ส่งต่อเฉพาะทางได้แต่ว่าพอมาดูในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยสังคมผู้สูงอายุเนี่ยทำให้โรงพยาบาลล้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยต้องเดินทางถ้าสังเกตว่าเดินทาง 8-9 ชั่วโมงเพื่อไปหาหมอเจอ5นาทีนะครับของ DIES ก็เลยมีความมุ่งหวังว่าวันนี้ของ EDDA คือเราจะใช้เทคโนโลยีสุขภาพดิจิตอลเนี่ยมาช่วยเหลือผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับเราก็มีการดูแลหลายอย่างนะครับเช่นการแพทย์ทางไกลนะครับการแพทย์ทางไกลเนี่ยเราไม่เฉพาะคนไข้ที่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่าเรามองถึงคนด้อยโอกาสผู้สูงอายุที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ป่วยที่อยู่ในคุกนะครับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลมากๆนะครับที่อินเทอร์เน็ตไม่ถึงต้องเข้าทางอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับหรือว่าวันนี้ก็เอามาโชว์ก็คือชุดกระเป๋าเยี่ยมบ้านนะครับสามารถที่จะติดตามอาการแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าระบบโรงพยาบาลได้นะครับเป็นลักษณะตัวนี้นะครับแล้วก็ผลกระทบกับสังคมเนี่ยเรามองว่าไม่เฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยแต่สามารถมีโอเปอเรชันบางอย่างเช่นเจาะเลือดส่งยาที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นซินเนจี้กันในกลุ่มของอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือไม่ว่าจะเป็นเพย์เมนต์หรือขนส่งแล้วก็ช่วยยกระดับดิจิตอลร่วมกันนะครับสังเกตว่านะครับตอนนี้เท่าที่ของไดเอทช่วยผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยเราช่วยผู้ป่วยไปล้านกว่าครั้งนะครับแล้วก็200,000กว่าคนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าจะมีผู้ป่วยที่รักษาทางไกลแล้วต้องส่งต่อก็คืออาการแย่ลงเนี่ยประมาณสัก1,000กว่าเคสนะครับที่เราทำให้เขารอดตายหรือรอดชีวิตได้อันนี้ก็เป็นโซเชียลอิมแพคที่เราภูมิใจเพราะฉะนั้นต้องนำเรียนว่าผลกระทบต่อด้านสังคมหรือว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการยกระดับสังคมเนี่ยโดยเฉพาะด้านสุขภาพเนี่ยเป็นประเด็นที่สตาร์ทอัพหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทำได้ครับ
นะคะจริงๆแล้วเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยนะคะลดความเหลื่อมล้ำนะคะโดยเฉพาะในด้านของสุขภาพเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะทำให้สามารถเข้าถึงบริการนะคะหรือว่าเข้าถึงการรักษานะคะได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะสำหรับในประเด็นถัดไปนะคะสอบถามคุณพิชชาค่ะสตาร์ทอัพนะคะสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างไรค่ะโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็นวัตกรรมในการช่วยขับเคลื่อนนะคะเชิญค่ะขอบคุณครับจริงๆต้องบอกว่าสตาร์ทอัพตอนนี้ฮะคือเรามีสตาร์ทอัพหลายบริษัทเลยนะฮะที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วก็มีคนทันสมัยแล้วก็แนวคิดที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในประเทศของเรานะฮะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นดักกรุ๊ปเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องของการcashless society นะฮะแล้วก็ประเทศเราเนี่ยก็มีอัตราการใช้payment ออนไลน์สูงเป็นเบอร์5ของโลกตอนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐที่สตาร์ทอัพให้การสนับสนุนซึ่งสตาร์ทอัพบางบริษัทเนี่ยก็มีอย่างเช่นผมขอกล่าวอย่างเช่นกลุ่มพี่ป้อมพาวุฒิเองเนี่ยมี Cadence Data ซึ่งสามารถที่ดูรายละเอียดของแต่บริษัทหรือว่าผู้ถือหุ้นสัดส่วนพวกนี้ได้พวกนี้ฮะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะภาครัฐเนี่ยเอาไปใช้หรือว่าสามารถที่จะเห็นเลยได้ว่าข้างในเนี่ยคือมีโครงสร้างองค์กรหรือการโปร่งใสมากขึ้นนะฮะหรือ paperless ต่างๆก็ช่วยผลักดันได้นะฮะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยถ้าเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสตาร์ทอัพที่พวกเราทำและหยิบไปใช้นะฮะผมเชื่อเลยฮะว่าภาครัฐเองเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะฮะแล้วก็ทันสมัยกับประเทศแล้วก็พัฒนาทั้งสังคมแล้วก็ทั้งการเมืองของประเทศไทยได้ครับขอบคุณครับค่ะก็สามารถที่จะนำความใหม่นะคะหรือว่าแนวความคิดต่างๆนะคะที่น่าสนใจของคนรุ่นใหม่นะคะมาปรับประยุกต์ใช้นะคะสำหรับการพัฒนาภาครัฐได้นะคะก็อยากจะให้หยิบยกนะคะนำไปใช้กันนะคะให้เหมาะกับแต่ละองค์กรค่ะเอาละค่ะสำหรับนะคะในประเด็นถัดไปจะสอบถามคุณจิรยุทธ์นะคะกรณีของตัวอย่างสตาร์ทอัพไทยใดบ้างนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมนะคะในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะหรือว่าการเมืองในประเทศไทยรวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะคืออะไรบ้างค่ะเชิญค่ะครับก็สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเลยนะที่เป็นเรื่องนี้ครับคือเรื่องของการสร้างโกรทใหม่เหมือนกับว่า GDP growth นะครับคือถ้าเรามองโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยวันนี้ถ้าเราไปดูท็อป5เนาะของธุรกิจที่เป็นขนาดใหญ่ไทยเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบเก่าอยู่ทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเทียบกับระดับ global ครับหลายประเทศเนี่ยธุรกิจที่เป็นท็อป5หรือท็อป10เนี่ยจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีหมดแล้วผมมองว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเข้ามารวมกันอย่างที่พี่ป้อมทำนะครับกลุ่มอีฟ่าอย่างเงี้ยครับวันนึงมันก็ไม่แน่นะว่ากลุ่มอีฟ่าอาจจะเป็นรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นท็อป5ท็อป10ของทางประเทศไทยก็ด้วยก็ได้ครับซึ่งถ้าเรามอง impact เข้าไปอีกอย่างผมมองก็คือว่าผมมีภาคการขนส่งเนี่ยครับภาคการขนส่งเนี่ยถ้าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับมันก็จะช่วยให้บริษัทหรือว่าที่เป็นบริษัทต่างประเทศที่เขาสนใจเข้ามาลงทุนเนี่ยครับเขาก็มองได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในส่วนที่เป็นดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์มีเรียกว่าเทคอินฟราอย่างเงี้ยครับเพียงพอที่สามารถเขาเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนได้เพราะถ้าเราไปดูประเทศไทยเนี่ยที่อะไรเราขับเคลื่อนโกรทนะครับด้วยเงินเรียกว่า FDI Foreign Direct Investment เข้ามาซึ่งพวกเราเนี่ยที่เรานั่งทุกคนเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะแบบเขาจะมองเหมือนกันว่าประเทศเราพร้อมไหมที่เขาเอาเงินเข้ามามีทั้งบุคลากรทั้งเทคโนโลยีเนี่ยสามารถส่งเสริมให้มันเกิดการโกรทในบริษัทของเขาได้ซึ่งมันจะย้อนกลับมาครับให้ประเทศไทยเนี่ยก็มีโกรทของ GDP เพิ่มขึ้นด้วยนี่ประมาณนี้ครับค่ะนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะสำหรับการพัฒนานะคะคือครบเลยเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือว่าในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะก็มีส่วนทำให้ในทุกธุรกิจนะคะมีการเจริญเติบโตรวมถึงมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการลงทุนต่อยอดไปในอนาคตนะคะแต่ในคำถามนี้ค่ะอยากจะให้ทั้ง4ท่านนะคะช่วยกันตอบคำถามนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะได้ให้ทั้งแนวทางกับกลุ่มของสตาร์ทอัพนะคะที่อยากจะพัฒนาบริษัทค่ะหน่วยงานหรือว่าองค์กรนะคะด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศนะคะว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณพาวุฒิก่อนเลยค่ะเชิญค่ะโอเคครับผมว่าจริงๆไม่ต้องสตาร์ทอัพหรอกครับบริษัทไทยทุกคนนะครับก็
คือจริงวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้าเราจะทำธุรกิจให้โตเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งไม่ใช่เป็นทางเลือกแล้วมันเป็นทางหลักแล้วนะครับถ้าเกิดเรายังบริหารธุรกิจยังใช้กระดาษอยู่ยังเป็นแบบยังเขียนกระดาษสั่งงานมันคงไปไม่ไหนคงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่วันนี้ผมใช้คำหนึ่งว่าเราต้องดิจิทัลส่งกรเราทีนี้ในการดิจิทัลส่งกรเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือมันต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยซึ่งจริงๆวันนี้ดีใจนะครับที่ทางเอ็ดด้าได้จัดงานนี้เพราะว่าในงานนี้มันมีซอฟต์แวร์เต็มไปหมดเลยนะครับดีๆหลายๆตัวเราเริ่มแต่แบบเช่นเราจะไปขายของก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เข้าไปช่วยเรื่องการขายของนะครับขายออนไลน์ขายหน้าร้านค้าเรามีทีมเซลล์จะมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยบริหารทุกอย่างได้หมดเลยเมื่อขายได้แล้วปุ๊บก็ต้องมาดูว่าเราจะมีวิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าไงก็เริ่มเข้าหูระบบ CRM ระบบ CDP Customer Data Platform เก็บข้อมูลลูกค้าเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราจะไปทำเกี่ยวเรื่องบัญชียังไงก็มีระบบบัญชีออนไลน์พอมีบัญชีเก็บต่างๆปุ๊บมีระบบบุคคลคนต้องมานั่งใช้กระดาษไม่ต้องเรามีระบบซอฟต์แวร์เรื่องบุคคลอีกเต็มไปหมดเลยครับสมมติว่าวันนี้เราถ้าเกิดเราสามารถดิจิทัลส่งกรตัวเองได้นะครับจุดเด่นคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถบริหารธุรกิจได้ง่ายมากขึ้นจากเดิมที่เมื่อก่อนต้องใช้คนเต็มหมดเลยวันนี้ผมอาจจะใช้คนแค่5คน10คนแต่ผมสามารถบริหารธุรกิจได้เหมือนกับธุรกิจที่มีพนักงานเป็น100คนก็ได้หลายบริษัทที่เข้าไปลงทุนผมก็จะย้ำให้เขาต้องใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเมื่อก่อนหลายคนก็บอกเอ้ยบัญชีเป็นไงไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่พอทุกคนเปลี่ยนไปใช้ระบบบัญชีออนไลน์ทุกคนรู้อ๋อเฮ้ยวันนี้ผมมีเงินสดเท่านี้นะลูกค้ามีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเป็นไงบ้างเราจะทำงานร่วมกับทางบัญชีได้ดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญแต่ถ้าเกิดมองก้าวต่อไปเนี่ยก็คือการใช้ AI นะครับเดี๋ยวพวกเองก็ต้องใช้ AI ด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้ผมในบริษัทเริ่มแล้วตอนนี้ก็คือหลักสูตร ABI ที่ทำขึ้นมาก็ตอนนี้ในบริษัทผมกำลังเริ่มรถเขาเรียกว่าอะไรเป็น pilot project ที่จะเอา AI มาใช้แต่เราไม่ได้ใช้แบบฉาบฉวยเราใช้กับทุก department นะครับเช่นฝ่ายขายฝ่าย HR ฝ่ายบัญชีฝ่ายทุกคนต้องใช้ให้หมดเพราะว่า AI กลายเป็นสิ่งที่จะต่อยอดธุรกิจเราให้ได้เร็วขึ้นจากเดิมใช้เวลา5วัน AI ใช้เวลาแค่แบบเหลือแค่ชั่วโมงเดียวซึ่งมันคือชั่วโมงเดียวจริงๆนะครับฉะนั้น1คือ digitize ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ2ก็คือมันไปต่อคือต้องเอา AI เข้ามา automate งานทั้งหมดให้ได้เร็วมากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่เราต้องไปอยู่แล้วนะครับคือ AI เนี่ยนับว่าเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในปัจจุบันไปแล้วนะคะเพราะว่ามีส่วนเหมือนกับเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะคอยแบบปรึกษาหรือว่าเราอยากจะประมวลผลหรืออยากจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเราก็สามารถที่จะหยิบยกมาใช้ได้นะคะเรียนถามท่านถัดไปค่ะคุณพงษ์ชัยในประเด็นเดียวกันค่ะครับผมก็การนำดิจิตอลมาใช้นะครับโดยเฉพาะในวงการสาธารณสุขนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือเรื่องของการ lean process ก่อนนะครับก็คือเป็นการกระบวนการออฟไลน์ภายในเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยสั้นที่สุดแต่ว่ายังมีประสิทธิภาพอันไหนที่เป็นกระบวนการที่ทำต่อๆกันมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรตรงนั้นก็ต้อง lean process อันที่สองพอ lean process เสร็จก็จับเอา digital tools ต่างๆมาใช้ถ้าใช้ทั้งหมดไม่ได้อาจจะเลือกใช้แบบที่พึ่งป้อมบอกก็คือทางด้านการขายบัญชีการตลาดนะครับผมหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของโรงพยาบาลคลินิกก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเช่นระบบ Hospital Information System ระบบโรงพยาบาลหรือว่าระบบสำหรับจัดการสำหรับคลินิกนะครับและอันที่3พอมีความเป็นดิจิทัลแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถทำดิจิทัลบนกระดาษได้เพราะฉะนั้นมันต้องแปลงจากกระดาษมาเป็นดิจิทัลก่อนในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็เริ่มที่จะเอาพวกแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาใช้พวกระบบการแพทย์ทางไกลพวกระบบERP หรือระบบอะไรต่างๆแล้วก็ในขั้นตอนนี้อาจจะนำเอาตัว AI มาใช้ในหลายๆส่วนเช่นในสมาคมเฮลท์เทคเองเนี่ยก็มีผู้ประกอบการที่ใช้ผลิตตัว AI นะครับเพื่อช่วยโรงพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับเป็น AI อ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดซึ่งได้อย.เจ้าเดียวในไทยนะครับแล้วก็กำลังได้อย.ของสิงคโปร์ด้วยก็ช่วยกระบวนการต่างๆของหมอได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีวันนี้มี AI มาก็ AI แปลผลแลบ AI ที่เรียกว่า symptom checker ก็คือพิมพ์แชทถามนะครับแล้วมันก็จะออกมาเลยว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับขั้นตอนนี้ก็คือจะเป็นขั้นหลังจากทำตัวดิจิทัลต่างๆแต่ขอเสริมอีกอันหนึ่งก็คือว่าในกระบวนการทำดิจิทัลเนี่ยควรจะมีเรื่องการพูดถึงเรื่อง privacy security แล้วก็ standard ในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันนะครับกระบวนการเนี่ย ก็สำหรับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในเฮลท์แคร์เนี่ยหลักๆผมมองไว้ว่ามี4ขั้นตอนครับลดทั้งเวลานะคะลดทั้งต้นทุนนะคะขององค์กรด้วยและที่สำคัญนะคะเรื่อง security นะคะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะเอาละค่ะเรียนถามท่านถัดไปนะคะคุณพิชาประเด็นเดียวกันค่ะเชิญค่ะ
ครับครับขอบคุณครับก็อันดับแรกนะจริงๆผมมองว่าณวันนี้ฮะทุกท่านต้องเปิดรับเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใน AI ด้วยนะครับแล้วก็อย่างของ Duck Group เองในมุมของ Retail Automation นะฮะผมยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เคยทำโปรดักต์ด้านเทคโนโลยีมาถ้าย้อนไปสัก10ปีเราเริ่มทำโปรดักต์แรกเลยก็คือตู้แลกเหรียญแล้วปรากฏว่าตู้แลกเหรียญเนี่ยเราไปตั้งที่หน้าห้องน้ำซึ่งเมื่อก่อนจะมีป้านั่งแลกอยู่เราใช้เทคโนโลยีสมัยนั้นคือมีตู้แลกเหรียญขึ้นมาปรากฏว่าป้าเองก็นั่งกังวลว่าเอ๊ะฉันจะตกงานหรือเปล่าเพราะว่ามีตู้มาทำแทนฉันละปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับห้องน้ำสะอาดมากขึ้นป้าก็ยังอยู่แต่ป้าไม่ต้องนั่งอีกต่อไปละเพราะว่าแทนที่ป้าจะนั่งแลกเหรียญเสียเวลารอคนมานั่งแลกเนี่ยป้ากับกายเป็นดูแลห้องน้ำให้สะอาดขึ้นคนก็ได้ยกระดับวิถีชีวิตในการใช้ห้องน้ำที่สะอาดมากขึ้นฮะตู้เวนดิ้งแมชชีนก็เหมือนกันเมื่อก่อนมีร้านขายของชำนะฮะต้องนั่งรอลูกค้าตลอดเวลาคุณลูกทันสมัยบอกคุณแม่เปลี่ยนเถอะใช้เวนดิ้งแมชชีนเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเลยปรากฏว่าณวันนี้คุณแม่ก็ยังได้รายได้ที่ดีอยู่ฮะแต่ว่ามีเวลาในการคุยกับลูกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนเล็กๆของ Retail Automation ในการเปิดรับเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นยังไม่นับรวมเรื่องของร้านสะดวกซักที่มีอัตราการจ้างงานมากขึ้นด้วยครับผมเพราะฉะนั้นอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆฮะคือถ้าเราเปิดรับนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีอะไรมากที่เป็นทางอ้อมนะฮะแล้วก็มีประโยชน์มากๆอันดับต่อไปก็คือพันธมิตรทางธุรกิจวันนี้ผมโชคดีมากจริงๆผมอยู่ในกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์ที่เป็นด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเลยเพราะนั้นผมก็จะมีแบบใช้ทางบริการของพาร์ทเนอร์หรือทางต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีมันทำให้เรามีความทันสมัยแล้วก็ลดต้นทุนได้มากเลยครับก็เรื่องของพันธมิตรหรือว่าการเป็นผู้ร่วมธุรกิจกันอันนี้ก็สำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วขอบคุณครับค่ะคือคนกับ AI เนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะแล้วก็